เวลาจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแบบว่าใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดแต่ระบายได้ดีรองเท้าที่มัดทะแนงอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญเราต้องทาแป้งเด็กให้เขาด้วยค่ะเขาจะได้สบายตัวแล้วก็มันจะช่วยลดขดขื่นที่เกิดจากความเปียกชื้นอะไรเงี้ยจากเหงื่อเขาค่ะแล้วเวลาเราเลือกแป้งค่ะเราจะเลือกแป้งที่อ่อนโยนต่อผิวลูกได้รับการทดสอบแล้วก็ได้รับการรับรองว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้อย่างแป้งเด็กแคร์จัสมินคอตตอนเนี่ยค่ะตอบโจทย์เลยเอล่ากับตัวคุณแม่เองนี่ชอบมากค่ะมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยค่ะ